วัสดีค่ะเสาร์นี้เราก็มาพบกันในรายการทิศทางประเทศไทยซึ่งมีอาจจะรูปแบบต่างไปบ้างกับรายการเหลียวหลังตรงที่ว่าเป็นอาจารย์ธิดาพูดคนเดียวนะคะแล้วก็จุดมุ่งหมายของรายการทิศทางประเทศไทยจะเป็นการปูพื้นฐานในด้านข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นฐานเศรษฐกิจการเมืองสังคมของประเทศไทยเพื่อมุ่งประโยชน์ว่าเมื่อเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเราก็ควรจะทำความเข้าใจพื้นฐานของประเทศแล้วถ้าหากว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันทางการเมืองทางเศรษฐกิจสังคมก็น่าจะเป็นการร่วมส่วนในการที่จะทำให้ประเทศนี้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นและถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเป้าหมายพูดตรงๆว่าก็เป็นเรื่องข่าวสารและด้านข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลจะเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์สังคมนะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศไทยก็ได้เพราะว่าสำหรับไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มไหนก็ตามโดยเฉพาะภาคประชาชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อสู้ของประชาชนทุกยุคทุกสมัยถ้าจะประสบความสำเร็จจำเป็นที่จะต้องเข้าใจพื้นฐานและว่าความเป็นจริงของสังคมนั้นเป็นอย่างไรการเมืองเป็นอย่างไรเศรษฐกิจเป็นอย่างไรสังคมเป็นอย่างไรและการเปลี่ยนแปลงจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงทางภาวะวิสัยก็คือสอดคล้องกับความเป็นจริงความเป็นจริงประเทศไทยเศรษฐกิจแบบนี้มีความยากจนแบบนี้นะถ้าเราจะมีการปฏิรูปเศรษฐกิจยกตัวอย่างนะคะแต่ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจข้อมูลพื้นฐานของประเทศไทยเขาก็เป็นการปฏิรูปตามอัตวิสัยก็คือคิดเอาเองอยากจะเป็นอย่างประเทศสิงคโปร์อยากจะเป็นอย่างฮ่องกงหรือเกาหลีหรืออะไรก็ตามแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยยังไม่ได้รู้นะเพราะปกติการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยก็ต้องเรียกว่าจากแย่ที่สุดเนี่ยจะเอาไปเป็นดีที่สุดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ต้องจากแย่ที่สุดเนี่ยเอามาพอสมควรนะเอามาดีพอสมควรถึงจะสามารถทำให้ดีที่สุดได้ทีนี้ถ้าหากว่าเรามองไม่เห็นนะคะมองไม่เห็นว่าความเป็นจริงนั้นของประเทศไทยเป็นอย่างไรก็จะมีปัญหารอบที่แล้วเนี่ยเสาร์อาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึงความยากจนและความเหลื่อมล้ำอันนี้ก็คล้ายๆกับโรงเรียนนะฮะคล้ายๆกับโรงเรียนนปช.หรืออย่างไรแต่ว่าก็ไม่ใช่เพราะนี่เป็นการวิเคราะห์พื้นฐานเศรษฐกิจสังคมนะส่วนการเมืองนั้นเราจะเอาไว้ทีหลังเมื่อสภาพต่างๆนั้นเนี่ยเหมาะสมเช่นเข้าสู่ตอนขั้นตอนปฏิรูปการเมืองแต่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากเศรษฐกิจเป็นรากฐานเราก็จะเอาปัญหาความเหลื่อมล้ำปัญหาความยากจนสาเหตุแห่งความยากจนเนี่ยของคนไทยเนี่ยเอามาพูดก่อนในบรรยากาศนี้นะในบรรยากาศของสถานการณ์ที่ประกาศกฎอัยการศึกและรัฐประหารเพราะเราก็เชื่อว่าไม่ว่าใครก็ตามในสังคมนี้ไม่ว่าจะมีความคิดแตกต่างกันอย่างไรไม่ว่าต้องการแย่งชิงอำนาจหรือเปล่าหรืออย่างไรแต่ทุกคนก็คงต้องการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำนะคะดังที่เราได้พูดไปในรอบที่แล้วว่าความยากจนของประเทศไทยนั้นเนี่ยของคนไทยนั้นเนี่ยถ้าเอาเส้นแบ่งความยากจนนะซึ่งเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า poverty line นะเอากราฟนะคะภาพที่หนึ่งเส้นความยากจนนะทบทวนจากรอบที่แล้วนะเพื่อปูพื้นสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูแล้วก็
หลายคนอาจจะลืมไปแล้วภาพที่หนึ่งเส้นความยากจนสัดส่วนคนจนจำนวนคนจนวัดจากรายจ่ายนะฮะหลายท่านก็คงจะจำได้แล้วแต่เพื่อเป็นการทบทวนให้เห็นว่าเส้นความยากจนซึ่งเป็นเส้นสีน้ำเงินจะมีตัวเลขตั้งแต่879บาทในปีพ.ศ. 2531จนมาถึง2555เส้นความยากจนตัวนี้เนี่ยมันมาจากการคำนวณว่ามาตรฐานชีวิตในขั้นต่ำอ่ะที่มีชีวิตได้ในสังคมนะไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริโภคเครื่องอุปโภคบริโภคที่เป็นมาตรฐานขั้นต่ำสุดนะในสังคมไทยก็2,492บาทเมื่อปี2555เราก็พูดได้ว่าตั้งแต่ประมาณ900บาทถึง 2,500 บาทในปัจจุบันก็ผ่านมา20กว่าปีนะผ่านมา20กว่าปีเพราะมันมีอัตราเงินเฟ้อมาเป็นลำดับด้วยนะคะแต่ในที่สุดนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นสัดส่วนคนจนเนี่ยลดลงมาเป็นลำดับคือ 65% นะคะในปี31ลงมาเหลือ 12.64% หมายถึงคนที่มีรายได้นะคนที่มีรายได้ที่สูงกว่าอันนี้ถ้าเป็นคนจนก็คือต่ำกว่าเส้นความยากจนพูดง่ายๆว่าต่ำกว่า 2,500 บาทลงมานะคะ 2,491 บาทลงมาก็ถือว่าไม่สามารถที่จะมีเงินพอใช้จ่ายในมาตรฐานต่ำสุดก็จัดเป็นคนจนและคนจนในความหมายนี้จาก 65% ในปี31ก็จะลดลงมาเหลือ 12.64% ซึ่งดูเหมือนดีนะคะและจำนวนคนจนก็ลดลงไม่ถึง10ล้านคนนะจาก 65% มา 12.64% และจากจำนวนคนจนที่อยู่ใต้เส้นความยากจน30กว่าล้านคนลงมาตอนนี้นะคะก็เหลือประมาณ 8.4 ล้านคนนะเพราะนั้นตัวเลขนี้ดูเหมือนดีแต่ช้าก่อนนะคะแต่ยังน้อยที่สุดเราก็เข้าใจว่าคงจะมีคนไปรายงานที่สหประชาชาติเป็นความภาคภูมิใจว่าตัวเลขของคนยากจนในประเทศไทยที่อยู่ภายใต้เส้นความยากจนนั้นลดลงมาเป็นลำดับนะลดลงมาเป็นลำดับซึ่งตัวเลขสำคัญที่ครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงก็คือว่าจาก2531มา2539นั้นเนี่ยตัวเลขลดลงมาแต่หลังจากต้มยำกุ้งตัวเลขคนจนก็ยังสูงขึ้นแทนที่คนรวยจะจนแต่กลายเป็นคนจนยิ่งจนหนักเข้าไปอีกนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจึงมาลดเอาหลังจากที่มีในยุคของคุณทักษิณชินวัตรเข้ามาในปี44นะคะจากปีโดยเฉพาะปี47นั้นลดลงมามากจน 26.76แล้วก็ลงมาเป็นตามลำดับเพียงแต่ว่าสัดส่วนในการลดอาจจะไม่เร็วเท่านะคะแต่อย่างไรก็ตามภาพรวมก็คือคนจนน้อยลงแล้วก็นี่ก็จะเป็นสิ่งซึ่งหลายคนภาคภูมิใจนอกจากที่ไปพูดเรื่อง30บาทที่สหประชาชาติแล้วเข้าใจว่าก็จะมีตัวเลขนี้แต่ช้าก่อนนะคะมาภาพภาพที่สองเร็วๆเลยก็แล้วกันนะคะทบทวนเร็วๆนะคะภาพที่สองก็คือค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้หมายความว่าอะไรหมายความว่านะความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนกับคนรวยนั้นมันไม่ได้ดีตามตัวเลขสัดส่วนที่คนยากจนน้อยลงก็หมายความว่าความมั่งคั่งและรายได้ของประเทศนี้ส่วนแบ่งระหว่างคนจนกับคนรวยนั้นเนี่ยความไม่เสมอภาคยังประมาณเดิมนะคะยังประมาณเดิมยิ่งสูงก็แปลว่าความแตกต่างยิ่งสูง
เราจะเห็นว่ามันก็ประมาณ 0.5 นะฮะ 0.53 นะคะแล้วก็มาถึง 0.4 กว่าๆ ก็ประมาณ 0.5 นี่แหละไม่แตกต่างกันเลยไม่ว่าจะเป็นทั่วประเทศกรุงเทพภาคกลางภาคใต้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราเห็นเป็นเส้นของกรุงเทพนั้นนะคะปรากฏว่าที่เป็นสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะที่เป็นสี่เหลี่ยมสีส้มแล้วก็เป็นเหลี่ยมๆนะคะอันนี้ของกรุงเทพปรากฏว่าค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคยิ่งมากขึ้นแปลว่าคนกรุงเทพคนรวยก็ยิ่งรวยขึ้นต่างกับคนจนไปอีกนะคะอันนี้คือกรุงเทพแต่ภาคอื่นๆนั้นเนี่ยอย่างสีเขียวก็คือภาคกลางลดลงภาคกลางลดลงเข้าใจว่าคงจะมีผลประโยชน์ทางด้านการเกษตรมากขึ้นแต่ของกรุงเทพนั้นขึ้นสูงเลยนะคะเอาเป็นว่านะฮะผ่านไปเลยค่ะผ่านมาที่ตารางที่หนึ่งค่ะอันที่สามคือตารางที่หนึ่งสัดส่วนรายได้ของประชากรก็หมายความว่าคนจนน้อยลงแต่ว่าความมั่งคั่งและความเหลื่อมล้ำยังเท่าเดิมไม่ได้ดีขึ้นเลยแล้วให้มาดูทบทวนว่าสัดส่วนรายได้ประชากรนั้นเนี่ยกลุ่ม 10% ที่จนสุดที่อยู่ข้างบนนะคะจากปี31ถึงปี54หมายความว่ารายได้นะฮะในร้อยนั้นเนี่ยคนจนเนี่ยมีส่วนอยู่ 1.56 คน 10% ที่เป็นคนจนสุดรายได้ต่ำสุดมีสัดส่วน 1.56แต่ 10% ที่รวยสุดนะคะก็มีสัดส่วน 39.27 ถามว่าถ้าเรามาดูว่าปี54กับปี31แตกต่างกันไหมปี31เนี่ยคุณคนจนสุดเนี่ยมีสัดส่วนรายได้ 1.78% กลุ่มรวยสุดมี 37.23% มาปี54ยิ่งหนักเข้าไปอีกกลุ่มคนจนสุดจาก 1.78 ก็เหลือ 1.56 ขวาสุดนะคะแล้วลงมาล่างเลยล่างกลุ่ม 10% ที่รวยสุด 39.27 แปลว่าผ่านมา20กว่าปีตัวเลขคนจนนั้นเนี่ยใต้เส้นความยากจนน้อยลงแต่รายได้ความมั่งคั่งนั้นคนรวยนอกจากไม่เสียลงไปแล้วไม่ได้เอามาแบ่งให้คนจนแล้วนะคะกับมากขึ้นอีกก็คือความเหลื่อมล้ำเนี่ยยังอยู่ใกล้เคียงกับระดับเดิมและอาจจะมีแนวโน้มยิ่งสูงขึ้นไปอีกนั่นก็คือคนจนก็ยิ่งมีสัดส่วนรายได้ลดลงนะคะแล้วคนรวยก็มีสัดส่วนรายได้เนี่ยมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นสรุปนะคะของเมื่อครั้งที่แล้วคราวที่แล้วที่เราพูดนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเราพูดถึงแรงงานทั้งหมดมีประมาณ39ล้านคนจากประชากร67ล้านคน39ล้านคนเนี่ยมีแรงงานแบ่งเป็นในระบบนอกระบบนอกระบบประมาณ20กว่าล้านคนในระบบ10กว่าล้านคนและนอกระบบส่วนใหญ่เป็นคนที่อยู่ภาคการเกษตรไม่มีความมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็กลับมาพูดถึงปัญหาความยากจนในครึ่งแรกเพื่อต่อไปก็คือตารางที่ 1.2 นะคะตารางที่ 1.2 สัดส่วนและจำนวนคนจนจนมากจนน้อยนะคะเป็นตารางที่ 1.2 นะจนมากจนน้อยและเกือบจนเราจะเห็นว่ามันมีความหมายของคำว่าจนมากจนน้อยและเกือบจนด้วยเหมือนกันจนมากก็คือมีระดับรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคต่ำกว่าเส้นความยากจนเกินกว่า 20% จนน้อยก็คือต่ำกว่าเส้นความยากจนไม่เกิน 20% เกือบจนก็คือสูงกว่าเส้นความยากจนไม่เกิน 20% ก
ก็แปลว่าอยู่ในปริมณฑลของคนจนแต่ขยายเส้นความยากจนนะคะขยายเส้นความยากจนให้สูงขึ้นไปเพราะมีคนเกือบจนด้วยก็คือรายได้อาจจะสามารถจ่ายได้มากกว่า 2,500 อีกสัก500บาท 20% ก็500บาทก็แปลว่าต่ำกว่า 3,000 บาทนะคะต่ำกว่า 3,000 บาทนั้นถือเป็นคนจนเพราะถือเป็นคนเกือบจน 3,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูตารางนี้เราจะเห็นว่าในปี31นั้นเนี่ยนะรวมคนจนมากจนน้อยก็คือเป็นคนจนนี่ 65.26% และมีคนเกือบจน 9.73% นะ 9.73% อันนี้ดูคอลัมน์ทางด้านซ้ายมือของตารางนี้นะคะที่ว่ามีสัดส่วนคนจนแล้วก็เกือบจนนะเกือบจนส่วนขยับมาทางขวาเนี่ยมันเป็นจำนวนตัวเลขของคนเราเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราพูดสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ดีกว่านะคะแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยเป็นตอนสรุปนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนจนเนี่ย 65%เกือบจน 9.73% ลงมาเลยจนสุดท้ายเลยปี55คนจนเนี่ยนะคะคนจนเนี่ยมันมีจนมาก 5% เรียกว่าจนดักดานอ่ะจนน้อย 7.58 รวมแล้วก็ยังเป็นคนจน 12.61 คืออยู่ใต้เส้นความยากจนแต่มีคนเกือบจนอีก 10.8% ดังนั้นความหมายคืออะไรความหมายก็คือว่าเรามีทั้งคนจนและเกือบจนซึ่งรวมแล้วเป็นคนจนจริงๆก็24.4% นะคะ 24.4% เราจึงจากตารางนี้เนี่ยต้องการจะโชว์ว่าคำว่า 12.61% นั้นมันยังไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงมากเพราะว่าบางคนมันก็เกือบจนน่ะเพราะฉะนั้นหมายว่าคนเกือบจนก็ยังมี 10.8% นะรวมแล้วก็20กว่าเปอร์เซ็นต์แต่แน่นอนยังดีกว่าปี31มากที่ประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งคนจนและคนเกือบจนนะคนจนและเกือบจน70กว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดผ่านเวลาจาก31มาเนี่ยมา24ปีตัวเลขก็ลดลงมาเป็นลำดับดังที่เราเห็นแต่ก็ไม่น่าพอใจถ้าเราคิดว่าคน100คนคน100คนนั้นน่ะมีคนจนตั้ง20กว่าคนจนยกตัวอย่างเช่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเป็นคนจนเป็นคนที่มีเงิน 3,000 บาทลงมานะถ้านับวันนี้นะ 3,000 บาทลงมาเนี่ยมีถึงต่อคนต่อเดือนเนี่ยมีถึง1ใน4ของประชากรทั้งประเทศเพราะฉะนั้นแปลว่าประชากรทั้งประเทศเนี่ย1ใน4เนี่ยจนมากถึงแม้ว่า 3,000 บาทก็อย่านึกว่ามันจะพอนะคะเพราะว่าคนบางคน 2,500 ถ้าอยู่ในชนบทบางคน 3,000 บาทแต่อยู่ในเมืองอ่ะมันก็ 3,000 บาทมันก็จนเหมือนกันแหละค่ะเพราะนั้นมาตรงนี้เราได้เพิ่มจากครั้งที่แล้วตรงอธิบายว่าจนมากจนน้อยและเกือบจนเนี่ยเพื่อเพิ่มเติมนะว่าแม้จะดูดีนะเมื่อเราพูดไว้แล้วว่าความเหลื่อมล้ำยังมีสูงนะความเหลื่อมล้ำยังมีสูงความมั่งคั่งยังไปอยู่ที่คนจำนวนน้อย 10% แต่จำนวนคนจนแม้จะลดลงแต่คิดแล้วไม่น่าพอใจเพราะจนกับเกือบจนก็เกือบ1ใน4ของประชากรทั้งประเทศดังนั้นเราอย่าดีใจกระหยิ่มยิ้มย่องว่าตัวเลขคนจนของเรานั้นเนี่ยลดลงไปมากเพราะความเหลื่อมล้ำยังมีอยู่สูงและจริงๆแล้วคนจนมากๆเนี่ยก็คือ1ใน4ของประเทศนั่นเองเดี๋ยวเรามาพบกันครึ่งหลังค่ะ
เอาราคาครึ่งหลังเราก็จะมาคุยกันว่าคนจนอยู่ที่ไหนบ้างเรารู้ตัวเลขละนะคะก็คือถ้าหากว่าเป็นคนจนมากๆเนี่ยก็ตัวเลขประมาณ8ล้านกว่าคนนะแล้วก็สัดส่วนก็ยังคิดเป็นประมาณ 12% นะประมาณ 12% แต่ว่าถ้าหากว่าถ้าเราดูว่า 3,000 บาทลงมาเนี่ยมันก็20กว่าเปอร์เซ็นต์หรือ1ใน4ของประชากรทั้งประเทศแล้วคนจนอยู่ที่ไหนบ้างครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้พูดนำชี้นำไปนิดนึงเรื่องแรงงานในระบบนอกระบบเราพูดถึงคำว่าแรงงานนอกระบบเนี่ยแรงงานนอกระบบนี่ขาดความมั่นคงในชีวิตไม่มีสวัสดิการไม่มีอะไรเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยถ้าหากว่าครอบครัวประสบชะตากรรมมีใครเจ็บป่วยหรือประสบทุพพิกภัยคนเหล่านี้เนี่ยก็ลำบากนะไม่มีเงินชดเชยไม่มีการประกันสังคมไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งเลยนะแล้วก็ในที่สุดเขายังชั่วขึ้นด้วยโครงการ30บาทรักษาทุกโรคซึ่งจะมีคนไปพูดที่สหประชาชาติแล้วการที่ไปพูดสหประชาชาติเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคเนี้ยดังนั้นก็ขอพูดไว้เพิ่มสักนิดหนึ่งว่าหลายคนดูเหมือนว่าเกลียดมันและรังเกียจคนที่ประกอบอาชีพแพทย์จำนวนหนึ่งเกลียดชังโครงการนี้แต่จริงๆคนที่คิดโครงการนี้ก็คือเป็นคณะแพทย์นั่นแหละโดยเฉพาะหมอสงวนและคณะไม่ใช่หมอสงวนคนเดียวต้องให้เครดิตมากที่สุดนะแล้วมีอยู่บางวันเนี่ยคือตอนหลังเนี่ยแกก็ป่วยเป็นมะเร็งแกจะต้องไปหาหมอแต่ว่าวันนั้นเนี่ยมีคณะแพทย์มาจากประเทศจีนมาพบหมอสงวนยอมที่จะไม่ไปตามนัดเพราะเขาถือว่ามันเป็นความภาคภูมิใจที่ประเทศยิ่งใหญ่อย่างประเทศจีนเนี่ยขอมาดูงานเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคและโครงการนี้เขาเอาไปส่งให้ประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ก็ไม่เอานะแต่ว่าคุณทักษิณชินวัตรทำให้มันเกิดขึ้นและใช้คำว่า30บาทเราดูเราก็อาจจะสงสัยแต่ความจริง30บาทถ้าเราคิดกลับมันก็ประมาณ1ดอลลาร์ในทางสากลเนี่ยอธิบายได้เลยก็คือคุณเจ็บป่วยแบบไหนจ่าย1ดอลลาร์ประมาณ1ดอลลาร์นะในการประพบแต่ว่านี่เป็นความภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นแรงงานนอกระบบจึงมีชีวิตที่ดีขึ้นและนี่คือส่วนหนึ่งในทัศนะของตัวดิฉันเองว่าที่ทำให้สัดส่วนคนยากจนเนี่ยมีความยากจนจำนวนคนน้อยลงนะตัวเลขมันดีขึ้นคือคนอยู่ใต้เส้นความยากจนเหตุเพราะว่านี่จะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งนะนอกจากปัญหาการศึกษาปัญหาการให้กู้ยืมเงินเพื่อเรียนในขั้นอุดมศึกษาหรือว่าในขั้นมัธยมก็ตามแต่ว่าที่สำคัญก็คือการเจ็บป่วยแต่ละครั้งนั้นน่ะมันทำให้ครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยเรียกว่าประสบชะตากรรมที่หนักหน่วงมากเมื่อเป็นเช่นนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเราจะได้พูดต่อไปก็น่าจะมีปัญหาการศึกษาอีกอันหนึ่งซึ่งจะมีส่วนทำให้ตัวเลขของคนยากจนเนี่ยนะก็จะน้อยลงเพราะว่าเมื่อมีการศึกษาสูงขึ้นสามารถทำงานและมีรายได้มากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งแต่ปัจจัยสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือสวัสดิการในชีวิตและคน20กว่าล้านคนที่เป็นแรงงานนอกระบบนั้นเนี่ยที่ชีวิตไม่มั่นคงก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นความยากจนส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับแรงงานนอกระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเกษตรกรรมนะคะเอาภาพสัดส่วนคนจนนะคะภาพที่ 1.3 มาดูเร็วๆก่อนก็ได้นะคะ 1.3 สัดส่วนคนจนจำแนกตามรายภาคคือเขามาดูความสามารถในการจ่ายนะคะความสามารถในการจ่ายเนี่ยจำนวนคนจนเมื่อเอาความสามารถในการจ่ายมาดูแล้วเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยคนจนก็จะน้อยที่สุดถูกไหมคะเห็นเส้นสีน้ำเงินอยู่ข้างล่างเส้นสีเขียวคือภาคกลางนะคะก็แปลว่า
ดยทั่วไปแล้วคนกรุงเทพและคนภาคกลางนั้นเนี่ยเรียกว่าดีมากเราจะเห็นว่าจากปี45มาปี49เน้นต้องขอพูดนะว่านั่นมันเป็นยุคในยุครัฐบาลไทยรักไทยเราจะเห็นเลยว่าตัวเลขสัดส่วนคนจนเนี่ยลดลงมาอย่างชัดเจนเลยจากปี45มาเป็นปี49คุณดูดัชนีนะท่านผู้ชมดูดัชนีนะก็จะเห็นว่ามันตีลงตีลงมาก็คือจำนวนคนจนเนี่ยลดลงจากปี45มาปี49หลังจากนั้น49มาถึง53เนี่ยนะมาปี53เนี่ยก็ค่อนข้างคงที่แต่คนกรุงเทพพอปี54กับมีจำนวนคนจนสูงขึ้นนะสูงขึ้นในปี54ในปี54รัฐบาลของใครเอ่ยเราก็ไม่พูดกันก็แล้วกันนะคะในปี54หลังจากถูกปราบเมื่อปี53ไปอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าถือว่าปี55อ่ะก็ดีขึ้นนะ54นี่เพิ่งมีรัฐบาลหนึ่งเข้ามานะเข้ามาในช่วงที่กลางปี54แล้วหลังเดือนกรกฎาคมกับมีน้ำพอมาปี55ที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนั้นก็ดูตัวเลขก็ลดลงมาอีกนะคะสัดส่วนคนจนในกรุงเทพลดลงภาคกลางลดลงภาคกลางลดลงแต่ว่าถ้าเราดูแล้วทั้งหมดเราจะเห็นว่าเส้นข้างบนเนี่ยคือคนจนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสีดำนะคะบนสุดตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะก็คือจากถ้าดูตัวเลขก็ 44.16% ในปี45มา55เนี่ยเป็น 19.79% แต่ว่าก็ยังถือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคนจนเป็นสัดส่วนมากที่สุดแล้วสีแดงก็คือภาคเหนือต่ำลงมาเป็นเส้นแดงแล้วก็มีสามเหลี่ยมเป็นจุดๆนะคะจุดที่เห็นเป็นสามเหลี่ยมคือภาคเหนือภาคเหนือก็มีสัดส่วนคนจนเนี่ยมากรองลงมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จาก 41% เราจะเห็นว่ามันปีนขึ้นมาเนี่ยใกล้ๆกันนะคะแล้วก็ลดลงมาต่ำกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่นิดหน่อยนะเพราะนั้นถ้าถามว่าสัดส่วนคนจนอยู่ที่ไหนถ้าดูกราฟนี้ก็จะเห็นได้ว่าอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคเหนือเนี่ยมากกว่าภาคอื่นๆส่วนสีส้มออกเหลืองๆนั้นคือค่าเฉลี่ยทั่วประเทศภาคใต้เนี่ยรองลงมาจากภาคเหนือนะคะภาคใต้ออกสีม่วงๆนะคะหน้าจอคือดำเนี่ยอีสานแดงถัดลงมานั้นคือเหนือนะคะส้มนั่นคือค่าเฉลี่ยแล้วเป็นสีม่วงที่แอบอยู่กับสีส้มใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยคือภาคใต้นะคะแต่ภาคกลางกับกรุงเทพมีคนจนน้อยกว่าฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านก็มีจินตภาพได้แล้วว่าคนจนอยู่ที่ไหนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางกรุงเทพนะเราก็มีภาพสีดำสีแดงนะคะสีม่วงสีเขียวสีน้ำเงินที่เราเห็นอยู่เนี่ยว่าอีสานเนี่ยมีจำนวนคนจนเนี่ยมากที่สุดนะแม้ว่าจะลดลงมาเหมือนกับภาพรวมทั้งประเทศนะคะเหมือนกับภาพรวมทั้งประเทศแต่ว่าก็ยังเป็นพื้นที่แบบเดิมก็คือลดยังไงอีสานก็ยังมีคนจนมากกว่าอยู่ดีแล้วกรุงเทพก็ยังมีคนจนน้อยกว่าอยู่ดีเพราะนั้นหมายความว่าสัดส่วนคนจนในแต่ละภาคเนี่ยมันคงที่มาตั้งแต่ปี31หรือปี45จนถึง55ก็คือครองแชมป์คนจนก็คือภาคอีสานที่อยู่เส้นสีดำข้างบนสุดแล้วติดคู่กันมาก็คือภาคเหนือนะ
อันนี้ก็คือคิดว่าพี่น้องก็คงจะจำได้นะคะว่าสภาพเป็นอย่างไรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคนจนนั้นเนี่ยจาก 44% เมื่อปี 45ก็ลดลงมาเหลือประมาณ 19.79% แต่ว่าลดยังไงมันก็ยังเหมือนเดิมนะมาดูภาพที่ 1.4 ภาพที่ 1.4 สัดส่วนคนจนตามเขตพื้นที่นะคะเราจะเห็นเป็นเส้นสีน้ำเงินหมายถึงเขตชนบทกับสีดำคือเขตเมืองทั้งหมดนี้เพื่อจะอธิบายว่าไม่ว่าคุณจะอยู่อีสานภาคกลางกรุงเทพหรือที่ไหนแต่ว่าคนจนอยู่ที่ไหนคนจนจะอยู่ในเขตชนบทมากกว่าเขตเมืองนะเขตเมืองนั้นมีคนจนไม่ว่าจะแต่ละพื้นที่เนี่ยน้อยกว่านะตั้งแต่ปี31มาจนถึง55ก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันแต่ว่าโปรดสังเกตว่ามันเริ่มใกล้กันแล้วนะคะก็คือคนจนในเขตชนบทจาก 73.97% ในปี2531ลดลงมาเหลือ 15.96% ในปี55นะในปี55นี่เป็นคนจนในเขตชนบทนะแต่ในเขตเมืองจาก 43.35% ช่องว่างที่มันกว้างเนี่ยทางซ้ายมือนะคะเมื่อปี31ระหว่าง 73.97 หรือ74กับ43เนี่ยนะคะห่างกันประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์มาณบัดนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องว่างระหว่าง 15.96 กับ 8.8 8.8 ก็เรียกว่าห่างกันประมาณ 7% จาก30ก็แสดงว่าในเมืองนะที่เป็นเส้นสีดำอยู่ข้างล่างนั้นเนี่ยคนจนเริ่มคงที่เราจะสังเกตเห็นว่ากราฟเนี่ยมันไม่ขึ้นไม่ลงสักเท่าไหร่นะไม่ขึ้นไม่ลงสักเท่าไหร่เป็นอัตราที่ลดลงมานะของคนจนเนี่ยน้อยมากแต่ในเขตชนบทนั้นมีการลดที่มากกว่าเพราะนั้นเราจะตอบว่าคนจนอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยนะคะมาภาพที่ 1.2 เลยค่ะภาพนี้เราจะเห็นว่าในสัดส่วนถ้าเราเอาวงกลมทั้งหมดคือร้อยส่วนคนจนจะอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 44.5% เกือบครึ่งหนึ่งของคนจนทั้งหมดเลยคราวนี้พี่น้องและท่านผู้ชมทั้งหลายชัดเจนแจ่มแจ้งหรือยังคะว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วคนจนอยู่ที่ไหนคนจนอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือย้ำอีกครั้ง 44.5% อาจารย์ให้ความผิดพลาดบวกลบไม่เกิน 5% ก็แปลว่าอาจจะถึง50หรือประมาณ40นะแต่ก็เชื่อว่าตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ผ่านการวิจัยมาทุกรอบ2ปีเพราะนั้นตัวเลขเนี่ยจะไม่กระโดดนะคะแล้วเค้กชิ้นที่ลงเล็กกว่าสักหน่อยก็คือภาคเหนือสีเขียวเนี่ย 24.0% ก็แปลว่าคนจนอยู่ที่ภาคเหนือ 24.0% แล้วจากนั้นเนี่ยลงมาดูสีน้ำเงินคือภาคกลางนะคะภาคกลาง 15.4%อาจารย์ยังงงนิดนึงมันน่าจะเป็นภาคใต้ก่อนนะแต่ว่าเอาล่ะตัวเลขตัวนี้นี่ของปี55อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง55เนี่ยภาคกลางเนี่ยคนจนนะ 15.4% แล้วภาคใต้ 14.2% ใกล้เคียงกันแล้ว 1.9 คืออะไรกทมค่ะคนกรุงเทพนี่ทำไมมันรวยกันจังเลยนะคะแต่ว่าอาจารย์มองว่า 1.9% นี่ถ้าจนนี่ก็จนลำบากมากนะคือเขาอาจจะมีรายได้สมมติมีรายได้พอๆกับภาคอีสานแล้วถามว่ารายได้สมมติว่า 3,000 บาทอยู่กรุงเทพนะ
กับ3,000บาทอยู่ภาคอีสานเนี่ยใครลำบากกว่านะเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้เราอย่าไปนึกว่ากรุงเทพโอ้โหมีแต่คนรวยความจริงอ่ะคนที่อยู่กรุงเทพกับภาคกลางเนี่ยซึ่งมีต้องมีค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยนะซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมีรายได้จริงแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายสูงก็ตัวเลขมันไม่ได้ยังไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงทั้งหมดนะคะไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงทั้งหมดนะต่อไปก็จะเป็นเรื่องสัดส่วนคนจนเมืองกับคนจนในชนบทนะคะคนจนเมืองกับคนจนในชนบทก็เป็นภาพ 1.5-1.6 ไปเร็วๆเลยค่ะนี่ที่ศึกษากันนี่ยิ่งกว่าปริญญาเอกนะคะภาพที่ 1.5 กับภาพที่ 1.6 นะคะ 1.5 นี่เป็นคนจนในเมืองที่เมื่อกี้เราพูดก็คือเมืองก็มีอยู่ในกรุงเทพตัวเมืองอ่ะทั้งในกรุงเทพทั้งในภาคกลางภาคเหนือนะกทมก็เป็นภาพคล้ายๆภาพที่แล้วก็คือต่ำสุดนะคะต่ำสุดแล้วก็ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคเหนือเนี่ยแปลว่าพวกที่อยู่ในเมืองในตัวเมืองนั้นเนี่ยมีสัดส่วนคนจนใกล้เคียงกันแต่ถ้าเป็นชนบทแล้วภาคอีสานเนี่ยจนมากกว่าเยอะมากแต่ในเมืองของภาคเหนือกับภาคอีสานเนี่ยใกล้เคียงกันนะคะใกล้เคียงกันส่วนภาคใต้ก็มีคนรองลงมานะคะมีรองลงมาภาคกลางนั้นเนี่ยโดยปกติเศรษฐกิจก็จะดีกว่าภาคใต้นะเศรษฐกิจจะดีกว่าภาคใต้แต่ว่าคนในเมืองนะก็จึงมีความอะไรคนยากจนเนี่ยก็น้อยกว่าอยู่แล้วมาภาพที่ 1.6 อย่างรวดเร็วเลยนะคะก็คือคนจนในชนบทเมื่อวัดจากรายจ่ายสีเขียวสูงสุดเข้าใจได้ก็คือภาคอีสานสีชมพูก็เหมือนกันนะแล้วภาคใต้ล่ะภาคใต้เนี่ยในบางปีในปี51ยางอาจจะดีขึ้นหรืออย่างไรคนจนก็ลดลงแต่จากนั้นเนี่ยเมื่อปี54ราคายางดีคนจนก็ลดลงแต่ตอนนี้ก็คิดว่าขึ้นมาคงจะขึ้นมาแน่นอนปี55ก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นข้อสรุปนะคะเป็นข้อสรุปที่จะตอบคำถามว่าเรามีคนจนเท่าไหร่ใครคือคนจนนะคะใครคือเรามีคนจนอยู่เท่าไหร่เรามีแรงงาน39ล้านนะเรามีคนจนอยู่รวมกันแล้ว23กว่าล้านหรือ 25% นะ23ประมาณ 23.8% หรือว่าเราคิดเป็น 24% คนจนเนี่ยประมาณ1ใน4แต่ว่าจริงๆถ้าเต้นไส้เต้นใต้เส้นความยากจนเนี่ยมีประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะแล้วตัวนี้เนี่ยจากตัวนี้แล้วก็คนจนเนี่ยมีอยู่เท่านี้แล้วอยู่ที่ไหนบ้างมันก็บอกได้ว่าอยู่ในชนบทมากกว่าในเมืองอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอันดับ1ตามมาด้วยภาคเหนืออันดับ2แล้วก็ตามมาด้วยภาคใต้อันดับ3แล้วตามด้วยภาคกลางอันดับ4แล้วก็กรุงเทพลำดับ5แล้วในทั้งหมดนี้เนี่ยคนจนในชนบทเนี่ยจนมากกว่าในเมืองเอาละค่ะทีนี้ไม่แน่ใจว่าเราจะมีเวลานะคะสำหรับพวกเราต่อไปลองมาที่เป็นสไลด์นะคะสไลด์โครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทยปี2556ที่เป็นตารางนะคะตารางโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทยปี2556ก็คือจะอธิบายให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยนั้นแบ่งเป็นหลายส่วนเอาอันนี้ก็ได้โครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทยปี2556นี่เป็นภาพกราฟิกนะเราจะเห็นขนมเค้ก
เราจะเห็นว่าสัดส่วนต่อ GDP นะสัดส่วน GDP เพราะส่วนใหญ่เนี่ย GDP ของเรานั้นนะมันเป็นมูลค่าการส่งออกเกือบทั้งหมดนะก็เราอาจจะต้องทิ้งท้ายไว้แล้วสำหรับต่อไปก็ต้องพูดต่อพรุ่งนี้แต่อธิบายเพื่อจะชี้ให้เห็นว่าคนจนอยู่ในชนบทแล้วแรงงานของเรานั้นเนี่ยเป็นแรงงานภาคการเกษตรจำนวนมากแต่ว่าโครงสร้างเศรษฐกิจไทยนั้นเนี่ยสัดส่วนที่สูงขนมเค้กนี่คืออุตสาหกรรม 38.1% แล้วการค้าภาคพาณิชยกรรม 13.4% การขนส่งที่ให้ดูเนี่ยก็คือเกษตรกรรมเนี่ยมีสัดส่วนอยู่ใน GDP โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหามูลค่าการส่งออกเนี่ย 8.3% แล้วเดี๋ยวนะในวันพรุ่งนี้เราจะมาอธิบายว่าทำไมมันเป็นเช่นนี้แล้วคนในชนบทนั้นเนี่ยคนในชนบทนั้นเนี่ยแรงงานของเขาเนี่ยมันสร้างมูลค่าให้กับประเทศไทยอย่างไรแล้วตรงนี้เราถึงจะมาเข้าใจและแก้ปัญหาได้จากที่เราพูดมาเนี่ยทั้งหมดเราจะเห็นประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าประเด็นการเหลื่อมล้ำประเด็นการเหลื่อมล้ำเพราะว่าเรามีตัวเลขหนึ่งซึ่งเราไม่ได้โชว์แล้วก็พี่น้องก็อาจจะลืมไปแล้วก็คือว่าคนจนสุดนะคะ 10% สัดส่วนรายได้ของประชากรถ้าขึ้นมาสุดท้ายได้ไหมคะตารางหนึ่งสัดส่วนรายได้ประชากรกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคนจนสุดเนี่ยมัน 1.56% และคนรวยสุดเนี่ย 39.27% หาไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าตารางวันนี้เยอะก็หมายความว่าเรายังมีความเหลื่อมล้ำอยู่สูงมากคุณจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่างไรที่มันคน 10% น่ะมีรายได้ประมาณ 40% น่ะและคน 10% จำนวนหัวคนเท่ากันน่ะมันมี 1. จุดกว่าเปอร์เซ็นต์ของความเหลื่อมล้ำนั้นยังตั้งแต่พัฒนาประเทศมาจนถึงปัจจุบันความแตกต่างระหว่างกลุ่มคนจนกับคนรวยนั้นยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคุณต้องแก้ปัญหาตรงนี้ว่าคุณจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำยังไงขณะนี้มีบางคนคิดภาษีมรดกอาจารย์ธิดาว่าไม่มีทางเลยแก้ปัญหาไม่ได้มีบางคนพูดถึงเรื่องภาษีที่ดินอาจจะดีกว่าหน่อยแต่ไม่แน่ใจว่าคุณจะทำได้หรือเปล่าโดยเฉพาะยิ่งถ้าคุณไปจำกัดการถือครองที่ดินก็อาจจะมีใครมาทำรัฐประหารใหม่อีกหรือเปล่าแบบเดียวสมัยจอมพลป.หรือเปล่าก็ไม่รู้พอบอกจำกัดการถือครองที่ดิน 50% มีปัญหาเลยนะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าโจทย์ก็คือการเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนนะแล้วต่อไปเราจะได้ไปดูว่าปัญหาการถือครองที่ดินปัญหาทรัพย์สินที่ไปกระจุกที่อยู่ในมือของคนส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยแล้วปัญหานี้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยเราถ้าเราเดินไปข้างหน้าเราจะแก้อย่างไรนี่พูดเฉพาะเศรษฐกิจนะพอจนมันก็เกิดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโอกาสการเรียนการศึกษาการได้ผลประโยชน์การประกอบอาชีพจนกระทั่งความยุติธรรมที่เราจำเป็นจะต้องร้องขอว่าความเหลื่อมล้ำนั้นทำให้เกิดช่องว่างและทำให้เกิดปัญหาของสังคมไทยวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะก็จำเป็นต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เราก็คงจะเดินหน้าต่อในปัญหาพื้นฐานของประเทศไทยเพื่อความเข้าใจร่วมกันอย่างเป็นวิทยาศาสตร์อย่างเป็นภาววิสัยด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้นะคะไม่ว่าจะเป็นของสำนักงานสถิติแห่งชาติของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างน้อยนะ3 องค์กรใหญ่เนี่ย
เป็นข้อมูลซึ่งเรานำเอามาใช้ประกอบและอาจารย์ธิดาศึกษาการวิเคราะห์สังคมไทยมาตั้งแต่ปีพ.ศ.30กว่าๆมาจนถึงบัดนี้ไม่ได้หยุดเลยค่ะวันนี้ลาพี่น้องนะท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เราพบกันค่ะสวัสดีค่ะ